สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราดูวันนี้เราเป็นคนค่ะจะได้ให้ทุกคนได้แบบว่ารู้จักกันเนาะใช่ครับสวัสดีครับผมเก่งครับสวัสดีครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับโทมัสครับสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับเตตีครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเราต้องถึงแล้วเราขับอีกนิดหนึ่งแล้วอีกนิดหนึ่งแล้วเข้าช็อตหมดอ๋อโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยว EP 1ก็จริงๆแล้วมันเป็นผลงานอันแรกเลยนะครับของเราแล้วการที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็คอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปซุ่มซ้อมมาใช่ครับที่อยากทดลองซึ่งแต่ละคนดีกว่าจะได้เรียนรู้กันก็นี่แหละครับEP แรกก็ตื่นเต้นมากครับใช่มันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายสำหรับเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็นEP แรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัว Gen 3แบบเป็นทางการด้วยครับดีใจมากครับได้ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8คนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทำให้รู้สึกว่าแบบพวกเราสนิทกันมากขึ้นจริงครับของน้องปิงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเรามากๆกับการแบบทำรายการเรียลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงไปทำจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็ว่าทำให้เราแบบท้าทายตัวเองก็คิดว่าพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมากๆครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับกับรายการนี้เพราะแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะแต่ก็เอาจริงๆแบบเราก็ใหม่ในเรื่องของการถ่ายทำแบบเรียลิตี้เราวันนี้อยู่มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกผมเลยครับซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าบอกจริงๆว่าพวกเราก็ทุ่มเทมากๆเลยครับโอเคครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำกันออกมาได้เต็มที่ครับผมครับก็ส่วนผมดีใจมากๆครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็เจอกันแค่ในงานอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นอะไรที่แบบหาได้ยากมากๆคือทำให้เราหลายคนเนาะมันก็ต้องมีความวุ่นวายใครวุ่นวายสุดเนี่ยก็ต้องแบกโซนอยากรู้จังเลยใครตัวโซนสุดเนี่ยก็เหมือนมองหน้าเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับหรือเปล่าครับคนเสื้อน้ำตาลคนเสื้อน้ำตาลน้ำตาลก็น้ำตาลคนสองคนเลยครับยังไงครับไม่ผมเพื่อนยังไงสิไม่พี่เพิร์ดครับน้องก้องครับพี่เพิร์ดผมว่าเห็นลาเต้นะเฮ้ยไม่ครับจริงจริงครับผมแสดงว่ามีความสนกันทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับจริงโซน8คนเลยครับใช่ครับเราได้แบบไปอยู่รวมกันแล้วอะไรเงี้ยความขวดความอะไรเงี้ยเราได้แบบสนิทสนมกันแค่ไหนครับก็ได้ใช้เวลากันมากมากขึ้นแล้วก็บ่อยๆขึ้นเนาะก็เลยแบบก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้คุยอะไรกันเยอะขึ้นครับคือได้เห็นมุมมองอื่นๆเนาะที่แบบว่าปกติแล้วเราไม่เคยเห็นนะใช่ถ้าเราไปทำงานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นมุมนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นมุมอื่นที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทำให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยมีคนบอกว่าแบบให้ลองไปเที่ยวกับคนที่อยากรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอีกวิธีนึงที่ทำให้รู้จักกันดีมากคือไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมุมของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบอุ่นน่ารักแสบซนอะไรมากมายคือในรายการนี้แบบว่าค่อนข้างครบมากๆครับก็คิดว่าจะสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคนนี้แหละน่าจะต้องเกี่ยวก้อยไปด้วยละแอบเล็งๆไม่ต้องตอบไปได้นะแอบเล็งๆกันไปด้วยกันยังไม่บอกครับยังไม่บอกดีกว่าสงสัยตาครับผมครับที่อย่างวันนี้จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็น้องก้องอยากพูดอะไรเมื่อกี้ครับไม่มาไวจ้ะก็ถ้าแบ
เออใครที่เครียดๆอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็ได้หายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบตัวเราแล้วแบบผมก็มีความแบบซนนิดนึงไม่นิดครับแบบก็ใครมาดูพวกใครมาอ่ะดูผมใช่ไหมก็ได้รับความสนุกเลยครับเฮ้ยยังไงครับเอาผมต่อเลยผมก็อาจจะคล้ายๆกับกล้องครับผมยังไงสิความสนเหรออ๋อความหล่อนี่ไงสุดยอดโอเคเลยเอาใหม่เมื่อกี้ผมอาจจะเป็นเสียงร้องมันเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยเฮ้ยจะร้องเพลงโชว์เลยครับได้ครับร้องเล่นๆในอ๋อร้องเล่นๆครับใช่ตอนนอนแล้วก็แบบตอนนอนแล้วก็ร้องเพลงครับผมครับผมครับผมก็จะได้เห็นแบบมุมน่ารักเป็นของตัวผมมากขึ้นใช่เพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่เช่นนอกจากหล่อแล้วหล่ออะไรอีกก็อาจจะหล่อเหมือนเฟิร์สก็ได้หล่อมากกว่านี้ใช่ผมก็อาจจะเป็นคุกรถครับแบบว่านี่เฮ้ยพี่เป็นเบี้ยวหวานทั้งหล่อร้ายฮะไม่ใช่ก็น่าจะน่ารักแล้วก็หลอกไม่เคยไม่เจ็บดีแล้วไม่มีพี่ก้องยังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวพี่ตีกันทางนู้นก่อนเลยไหมครับอ๋อทางนี้ทางนี้ครับได้คำถามว่าอะไรนะฮะแบบเสน่ห์อ๋อเสน่ห์เหรอฮะเสน่ห์ของเราที่ทำให้แบบว่าเดี๋ยวคนมาดูเราต้องตกหลุมรักแน่นอนน่าจะเป็นความนิ่งครับความนิ่งแล้วก็ความหล่อแล้วก็แต่น้อยกว่าลาเต้นิดนึงเพราะว่าลาเต้เขาหล่อประจำบ้านครับผมมาช่วยน้อยกว่าน้องนิดนึงครับแล้วก็น่าจะเห็นเก่งในมุมมองอีกมุมมองนึงที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองออกจากแบบกรอบที่ตัวเองตีไว้อาจจะได้เห็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร์นิดนึงครับก็ฝากติดตามด้วยผมใช่ป่ะก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นถึงมุมมองความคิดของผมในหลายๆอย่างครับผมในการอันนี้ครับหลายๆด้านในหลายๆด้านของผมนะครับผมทุกคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นครับผมก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมองในหลายแบบแล้วก็ในหลายๆด้านของตัวผมนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนิสัยผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกับผมมากขึ้นครับถ้าดูรายการส่วนของน้ำปิงก็ไหนๆเพื่อนๆก็หล่อไหนๆเพื่อนๆก็มุมมองความคิดแล้วเนาะน้ำพิงว่าของน้ำพิงอาจจะตกหลุมรักจากความเอ็นดูแล้วกันครับเพราะรู้สึกว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำก็มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะไม่สปอยไม่สปอยคือไปก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทำอะไรมั่งเขาก็จะเอ็นดูจากการของความสามารถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่แสดงว่าเราแบบแก๊งหล่อกับแก๊งน่ารักหรือเปล่าใครแก๊งหล่อFirst One ครับFirst One First One ครับFirst One เป็นหัวหน้าแก๊งครับใครแก๊งหล่อแล้วไหนแก๊งน่ารักคะก็เป็นสถาบันในชาติไหนแก๊งผู้ปกครองที่เราต้องมาถึงการอย่างนั้นมันต้องมีชาเลนจ์อะไรหรือเปล่าในการทำมีครับมีครับก็มีอุปสรรคแล้วก็มีชาเลนจ์หลายๆอย่างที่รายการอธิบายให้แต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามใช่ครับติดตามช่วงนั้นไม่กี่นาทีนะคะอันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามแต่ว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20-30 EP หรือเปล่าทำไปเรื่อยๆไม่คือถ้าพี่ๆแบบเอ็นดูเราแบบชอบติดตามแบบยอดกระแสดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ออฟก็ให้ถ่ายอีกฉ่ำเปิดซีซั่น2ใช่ซีซั่น2ต่อเลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะสนิทกันแน่นอนใช่มั้ยสนิทกันแน่นอนครับโอ้โหยังไงครับเหมือนมีอะไรจะพูดนะไม่มีครับแค่อยากรีแอคเฉยๆอ๋อแค่อยากเฉยๆเดี๋ยวจะให้ดู EP 1 และ EP 2คือจะได้เห็นอะไรบ้างสปอยล์สักนิดนึง
เห็นพวกเราทั้ง8คนครับอันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีอะไรอีกนะครับEP 2ก็มีครับEP แรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีใช่จะเห็นพวกเราใช่ที่เคยว่าจะเห็นแบบว่าหน้าตาของพวกเราแล้วแล้วก็เห็นความสามารถใช่เห็นความสามารถของพวกเรา8คนจริงเดี๋ยวนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยนะก็คือแบบมีการแบบว่ามิชชั่นให้ทำด้วยครับมิชชั่นอะไรนะเอ้ยอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ต้องรอติดตามแต่ว่าเท่าที่รู้คือมีรุ่นพี่ในค่ายชื่อดังท่านหนึ่งที่มาร่วมจอยกับเรานะครับก็ใครอยากใครจะมาบ้างเรารู้ได้เฮ้ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า EP 1เนี่ย EP 1เนี่ยมีพี่รุ่นพี่ตัวย่อ4ครับตัวย่อแบบนี้เหรอตัวย่อแบบนี้ตัวย่อไม่ใช่ตัว4คือใช่พูดไปอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว4ครับอ๋อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นพี่เจนไหนนะตัวย่อ4เดี๋ยวไปเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวหรือเปล่าว่าที่ต่อไปจะมีรุ่นพี่มาแจมเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะยังไงครับคนว่าต้องรอดูต้องรอดูครับใช่ๆก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นใครครับใช่ไม่มีหรอไม่รู้เลยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้เลยเราก็เป็นแบบว่าเจนสามแล้วเจออะไรเงี้ยเราก็มีแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าอะไรนะไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ละคนหน่อยสิว่าเป็นใครบ้างว่าพี่เก่งน่าจะตอบเจนไหนก็ได้อ่ะมาพี่เก่งก่อนเก่งแล้วครับก็ต้องพี่ซีแล้วแหละอันนี้ตัวย่อครับชื่อจริงๆอ๋อชื่อจริงแล้วแต่ว่าคนละคนคนเลยไงพี่ซีเป็นไอดอลครับเพราะว่าพี่ซีรวยอ๋อแต่รวยไอดอลเขารวยครับเยี่ยมกันต้องการต่อผมนะครับก็ผมก็ผมชอบทุกคนนะครับเพราะทุกคนเขาก็มีความสามารถกันทั้งนั้นนะใช่ของผมก็พี่ซีครับเวลาผมไปเจอพี่เขาก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็คุยเก่งมากๆครับทำให้ผมแบบยิ้มได้ตลกได้ครับครับของน้ำปิงก็จริงๆก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของน้ำปิงเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือนิวครับเขารู้สึกว่าพอได้ไปออกกองเคยไปออกกองหลับแสงมาวีด้วยกันอะไรไงหรือว่าเห็นซิงเกิลแรกซิงเกิลสองที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทำงานด้วยความตั้งใจก็รู้สึกว่าอยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างแล้วก็แบบอยากจะไปในวงการบันเทิงให้ได้แบบในเวของเราให้ได้ดีบ้างครับผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งกันคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC พี่เน็ตครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยเพราะว่าหล่อแต่ว่าพี่เน็ตจะเขาสปอยเก่งนะเฮ้ยเขาสปอยตัวเดียวนะเป็นเรางั้นผมจะมาจากผมเล่าให้ฟังได้ใจเราเป็นได้เลยครับผมก็พี่น้องกล้องบอกว่าให้ตอบว่าพี่ออฟก็พี่ออฟด้วยครับผมเพราะว่าพี่ออฟเพราะพี่ออฟรวยครับแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะว่าพี่ซีนี่คือเขาหล่อเหมือนเทพเจ้าปั้นก็อยากหล่อเหมือนพี่เขาแล้วก็นุ่นนิวด้วยครับเขาร้องเพลงเขาใช่แล้วครับผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฝันแบบฟ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับของเต๋อก็ที่พี่ทุกคนเขาก็เก่งมากชอบดูมวยของครับโอเคครับของเรานี่คือวันนี้ที่ปีแรกเลยเราก็คือใครจะติดตามได้ยังไงบ้างครับก็โอเคครับโทมัสยังไงครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ในแฮชแท็ก DMD Friendship EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ DMD Gen 3ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะถ้าเกิดว่าเล่นเทรนด์กันใน Twitter นะครับแล้วก็ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะช่องทางเวลา 3:00 นะครับช่องทาง YouTube Channel นะครับมันดี Channel ครับก็รอคอยทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดรับรองว่าอะไรครับ
อะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่าตึงครับครับตึงครับเดี๋ยวทีมดีแลนด์เราขึ้นด้วยครับขึ้นด้วยครับก็ฝากทุกคนจะได้ตามด้วยโอ้ยยังไงครับยังไงครับลาเต้พูดสปอยนิดหน่อยครับสปอยเพื่อนๆนิดหน่อยครับเด็กมันมีของครับเอ้ยมีอะไรของมันคืออะไรครับน่าจะของเล่นครับผมครับบ้านลมเหรอบ้านลมบ้านลมเหรอไหนใครแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์แน่ๆอยากตามแลนเราเนี่ยอ่ะคุณน้ำปิงว่ายังไงครับส่งใบเลยนะครับก้องจริงๆเจน3ของพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจนใหม่ที่เพิ่งขึ้น DMD Land ครั้งที่2ครั้งแรกเนาะก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่พวกเราไว้ได้เลยความเฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยก็ขนกันมาเยอะเรามีไปเรียนแบบพอเหินเดินอากาศมีการแบบเรียนต่อตัวเพื่อที่ให้โชว์เราเนี่ยมันพิเศษแต่ว่าจะออกมายังไงเรียนด้วยกันหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าแบบความพิเศษของเจน3จะเป็นยังไงครับนี่มันใหญ่มากเลยนะมันคือแบบใช่ตื่นเต้นกันแค่ไหนตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราจริงๆครับครับอยากให้แฟนเตรียมอะไรไปเชียร์พวกเราบ้างเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันดับแรกเตรียมตั๋วก่อนครับเตรียมตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือป่ะครับเตรียมตั๋วแม่นละเจ้าไม่ก็เตรียมตั๋วกันก่อนเนาะก็กดบัตรไปดูได้หรือว่าซื้อช่องทางสตรีมมิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตั๋วแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องหัวใจเต้นแรงแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเฟิร์สหล่อครับใครใส่ว่าพี่บอกว่าเป็นแฟนให้แบบว่าติดตามเราแบบว่าอย่าลืมไปซื้อตั๋วดูยังมีแฟนที่การจะร่วมด้วยก็ต้องตีๆอะไรหรือเปล่าครับน้องเล็กน้องเล็กเออใช่น้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่ครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วดูพวกผมแล้วก็พี่ๆในค่ายใน DMD Land 2ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ Welcome to Star Society